ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนต่อแผงวงจรไฟฟ้าแบบเซนเซอร์นะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะ1นะคะสายจำ4เส้นค่ะ2นะคะไฟค่ะ3นะคะตัว R 12ตัวค่ะ4นะคะตัวแสน1ตัวค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาต่อไฟกันก่อนนะคะไฟนะคะให้ขายาวนะคะไปอยู่ที่ขั้วบวกนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาต่อตัววัดแสงนะคะตัวแสงค่ะก็ต่อเหมือนกันเลยนะคะได้อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะสายแดงนะคะสายอันนี้นะคะต่อที่ขั้วลบนะคะอีกข้างนะคะให้ไปต่อที่ GND ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะสายนี้นะคะเราจะเอาไปต่อที่ขั้วบวกนะคะฝั่งนี้นะคะอีกข้างนะคะเอาไปต่อที่เลข3ค่ะอีกสายนึงนะคะเราจะต่อที่ขั้วลบนะคะฝั่งนี้นะคะอีกข้างนะคะเราจะไปต่อที่เมมบอร์ด A5 ค่ะสายสุดท้ายนะคะเราจะเอาไปต่อที่ขั้วบวกค่ะอีกข้างนะคะเราจะเอาไปต่อที่5Vค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะตัว R นะคะเราจะเอามาต่อที่ขั้วลบนะคะแบบนี้นะคะอีกอันนึงนะคะเอามาต่อข้างๆแบบนี้ค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะต่อเหมือนกันค่ะนะคะแล้วดูค่าไฟนะคะอันนี้นะคะก็คือค่าไฟลดลงนะคะตัวแสงไฟลดลงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนแผงวงจรไฟแบบเซนเซอร์เพียงเท่านี้ค่ะ